รามเอมานูเอลนะครับอดีตมือขวาของบารักโอบามาอดีตนายกเทศมนตรีของนครชิคาโกรามเอมานูเอลเนี่ยเป็นทูตสหรัฐอเมริกาประจำญี่ปุ่นนะครับรามเอมานูเอลเนี่ยเป็นคนของโอบามาซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งทางการเมืองที่ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีไบเดนไบเดนแต่งตั้งคนของโอบามาเยอะนะฮะไม่ใช่น้อยๆนะฮะแต่วงเอิญมันไม่ได้มีสื่อซึ่งมานั่งคัดกรองข้อมูลว่าใครเป็นคนของใครเพราะว่าสื่อต่างชาติโดยเฉพาะในสหรัฐเนี่ยเขาไม่ค่อยให้ราคากับคอนเซปต์ที่ว่าคนนี้เป็นของคนนี้คนนี้เป็นคนของคนนู้นอะไรเงี้ยไม่เหมือนสื่อไทยสื่อไทยจะให้ราคากับเรื่องนี้เพราะว่าสื่อไทยตระหนักดีว่าในสังคมไทยเนี่ยมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยระบอบอุปถัมภ์นะฮะมันจะมีคนซึ่งอุปถัมภ์คนนู้นคนนี้แล้วก็มีคนซึ่งได้รับการอุปถัมภ์ทุกคนมีนายทุกคนมีผู้บังคับบัญชาเดิมทุกคนมีอดีตผู้บังคับบัญชาทุกคนมีผู้บังคับบัญชาคนปัจจุบันทุกคนจะมีคนซึ่งสามารถสั่งตนเองได้ไม่ว่าจะอิสระขนาดไหนประเทศไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์เพราะฉะนั้นเวลาสื่อการเมืองรายงานข่าวเนี่ยเขาก็จะรายงานอยู่สม่ำเสมอระหว่างบรรทัดหรือบางทีพูดตรงๆว่าคนนี้เป็นลูกน้องคนนู้นคนนู้นเป็นนอมินีคนนี้อยู่ในเครือคนนั้นอยู่ในเน็ตเวิร์กคนโน้นได้รับการอุปถัมภ์แล้วก็เป็นเด็กสร้างของคนนี้อะไรเงี้ยคือเมืองไทยมันเต็มไปด้วยการอุปถัมภ์ทุกคนมีคนอุปถัมภ์มานะครับแล้วต่อให้คุณมีเป็นคนซึ่งเติบโตขึ้นมาด้วยลำแข้งของตนเองทั้งหมดมันก็มีคนซึ่งเคยอุปถัมภ์มาอยู่ดีอ่ะที่อาจจะเป็นระดับบิดามารดาใช่ไหมในที่สุดถ้าไม่ใช่นายเก่าหรือนายปัจจุบันอะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นมันเป็นระบบอุปถัมภ์มันแยกไม่ออกนะฮะแต่ว่าในการเมืองของประเทศอื่นๆเนี่ยมันก็ใช่ว่าระบบอุปถัมภ์ไม่เวิร์คคือมันก็มีการอุปถัมภ์กันแล้วก็มีคนซึ่งเป็นคนของคนนู้นคนนี้ซึ่งเข้ามาดำรงตำแหน่งเพราะคนนู้นคนนี้มันก็มีแต่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นทุกคนเสมอไปแต่ว่าอย่างรามเอมานูเอลเนี่ยเขาเข้ามาตำแหน่งทูตสหรัฐประจำกรุงโตเกียวเนี่ยก็เพราะว่าการได้รับอุปถัมภ์โดยบารักโอบามาแต่ว่าอันเนี้ยของอย่างเงี้ยสื่อจะไม่ค่อยเอามาไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้ให้ชมกันเพราะว่านี่ไม่ใช่ค่านิยมหลักในสหรัฐอ่ะแต่ว่าพูดถึงรามเอมานูเอลเนี่ยทูตสหรัฐประจำประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเตรียมทำสัญญาให้อู่ต่อเรือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสถานที่บำรุงรักษาเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐเพื่อให้เรือรบเหล่านี้อยู่ในสภาพเตรียมพร้อมหากเกิดความขัดแย้งขึ้นในน่านน้ำฝั่งเอเชียตามรายงานของรอยเตอร์สทูตเอมานูเอลเนี่ยเขาบอกว่าจีนจับตาดูเรือที่เคลื่อนไหวในน่านน้ำของภูมิภาคและคอยประเมินสถานะการป้องปรามตนเองของประเทศต่างๆตลอดเวลากองทัพเรือจีนกลายเป็นความท้าทายใหม่จากการขยายจำนวนสรรพาวุธต่างๆหลังกองทัพเรือสหรัฐไม่เผชิญความท้าทายในน่านน้ำของเอเชียมานานหลายสิบปีขณะนี้จีนมีเรือและเรือดำน้ำกว่า370ลำนะครับเพิ่มขึ้นจากจำนวนเรือเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่340ลำทำให้จีนมีกองทัพเรือขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามรายงานประจำปีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐที่เผยแพร่เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทูตสหรัฐประจำกรุงโตเกียวนะฮะรามเอมานูเอลเขาระบุได้ว่าการใช้งานอู่ต่อเรือของญี่ปุ่นเอาไว้ใช้ในการเก็บเรือสหรัฐเนี่ยจะช่วยบรรเทาภาระงานของอู่ต่อเรือสหรัฐซึ่งขณะนี้มีงานซ่อมดูแลเรือค้างอยู่จากกำหนดการเดิมถึง 4,000 วันทำให้สหรัฐอเมริกามุ่งเน้นไปที่การสร้างเรือเพื่อขยายกำลังสรรพาวุธของกองทัพเรือสหรัฐตอนนี้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเขาได้จัดตั้งสภาขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเพื่อดูแลแผนการดูแลบำรุงเรือรบร่วมกันนะในรอบนี้ญี่ปุ่นซึ่งเป็นชาติพันธมิตรของสหรัฐเป็นที่ตั้งของกำลังกองทหารนอกประเทศที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริการวมถึงมีกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีเพียงกองเรือเดียวในต่างประเทศของสหรัฐประจำอยู่ที่เมืองโยโกสุกะโดยกองเรือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือที่7ที่ประกอบด้วยเรือและเรือดำน้ำทั้งหมด70ลำที่ปฏิบัติการจากฐานทัพเรือที่ญี่ปุ่นMitsubishi Heavy Industries นะครับซึ่งเป็นบริษัทผลิตเรือรบแล้วก็เรือดำน้ำสำหรับกองทัพญี่ปุ่นเป็นบริษัทที่ดูแลอู่ต่อเรือพาณิชย์ในเมืองโยโกฮาม่าโดยอู่ต่อเรือดังกล่าวเคยเป็นสถานที่ดูแลบำรุงเรือของกองทัพสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะฮะ